สวัสดีครับพวกเขาช่องเอหนิงเลยนะครับวันนี้นะครับพอดีมีคำถามนะครับน้องถามมาว่าช่วยบอกวิธีแนะนำวิธีการขับรถเกียร์ออโต้ให้หน่อยนะครับเป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะครับตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะท่านใดที่ขับไปแล้วก็ข้ามไปได้นะครับนะเรามาดูกันเลยครับง่ายๆเลยนะฮะขับรถเกียร์ออโต้นี่ผมว่าขี่มอเตอร์ไซค์ยังยากกว่าอีกนะว่ากันอย่างนั้นเลยว่าประมาณนั้นนะฮะง่ายที่สุดเลยครับสิ่งแรกที่ตอนเราต้องทำความรู้จักก่อนก็คือเจ้าเกียร์นะครับนั่นก็คือเกียร์ออโต้นะฮะนะโดยทั่วไปแล้วจะมี P มี R มี N มี D หรือใน Toyota เนี่ยหรือใน Civic พวกเนี้ยบางทีอาจจะเขียนเป็น D1 D2 D3 อะไรพวกเนี้ยนะครับเรามาทำความรู้จักตัวแรกกันก่อนนะครับ P นะครับ P ก็คือจอดนะครับนี่นะครับไอ้เจ้าปุ่มเนี่ยนี่นะครับถ้าเราอยู่ในโหมด P นะครับเรากดปุ่มเนี้ยกดไม่ลงเห็นไหมครับกดไม่ลงเลยอุ้ยตายแล้วทำไงนะเราต้องเหยียบแป้นก่อนครับเหยียบแป้นเบรกก่อนแล้วมันจะกดลงเราจะสามารถเลื่อนตำแหน่งได้มันเป็นระบบเซฟตี้นะครับระบบนิรภัยนะตัวต่อไปนะครับ R นะอยู่ตำแหน่ง P ผลักมา R ไม่ได้นะครับถ้าเราไม่เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมา R แล้วเห็นไหมครับอ่าก็คือถอยหลังครับผมบางรุ่นใหม่ๆจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมันก็จะดังตี้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 อย่างเงี้ยนะพอถ้ามีอะไรอยู่ใกล้มันก็จะดังตี้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 นะครับต่อจาก R เป็น N นะครับใช้ในกรณีที่เราจอดซ้อนคันนะหรือว่าจอดขวางคนอื่นเขานะครับเขาออกไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องจอด N ไว้เพื่อให้เขาสามารถเข็นรถเราได้นะเข็นไปเข็นมาได้นะครับต่อไปง่ายสุดเลยครับ D นะฮะดีก็คือเดินหน้านะครับไดร์นะฮะเนี่ยครับแต่ในกรณีที่จะผลัก N มาดีได้เนี่ยเราต้องเหยียบเบรกไว้ด้วยนะครับถ้าอยู่ดีๆมาดีเลยเนี่ยรถมันจะกระตุกแล้วออกไปแล้วมันจะออกตัวนิดนึงไปเลยนะเดี๋ยวทำให้ดูเห็นไหมครับมันจะออกตัวไปนิดนึงทันทีเลยนะฮะให้เราเหยียบเบรกไว้นะครับแล้วค่อยผลักมาดีนะจากนั้นนะครับตัวต่อไปก็คือของผมมันจะเป็น321นะพวกนี้ก็คือเป็นเกียร์ต่ำตลอดใช้เวลาขึ้นเนินอะไรพวกนี้ขึ้นทางชันนะครับมันจะไม่เปลี่ยนเกียร์ไปไหนมันจะเปลี่ยนแค่สมมติว่าผลักมาที่1เนี่ยมันจะวิ่งเกียร์1ตลอดเลยนะถ้า2ก็จะเป็น1 2 1 2นะครับถ้า3ก็จะเป็น1 2 3 1 2 3นะถ้าเป็น D ก็คือครบลูปเขาสมมติมีอัตโนมัติ5เกียร์ก็จะมี5เกียร์วิ่งไปเลย5เกียร์นะย้ำนะครับกรณีทบทวนใหม่นะครับ P นะ P คือจอดนะครับจะปลดจาก P มาเกียร์อื่นไม่ได้ถ้าเราไม่เหยียบเบรกและไม่กดตัวนี้นี่นะครับเหยียบเบรกผมเหยียบเบรกแล้วนะนะปลดมา R นะครับ R ถอยหลังนะ N เกียร์ว่างนะครับ D ก็คือเดินหน้าตัวไดรฟ์นะฮะส่วนตัวอื่นก็เป็นเกียร์ต่ำนะครับเอาไว้ขึ้นทางชันก็จบแล้วครับง่ายๆนะมันไม่มีอะไรเลยนะครับรถเกียร์ออโต้ง่ายที่สุดแล้วนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าท่านที่เป็นใหม่ก็คงพอจะได้ความรู้ไปบ้างนะฮะในการขับรถเกียร์ออโต้นะครับแสนง่ายดายนะครับผมเชื่อว่าใครขี่มอเตอร์ไซค์เป็นก็ขับเป็นนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ